ิดประเด็นข่าวค่ะเจาะลึกเป้าหมายรัสเซียเบื้องหลังสงครามปูตินแอบโยนไพ่เด็ดจัดการสหรัฐนาโต้ EU จนเจ็บกระอักมัดรวมให้สิ้นฤทธิ์ยังคงตึงเครียดในเกมรบทั้ง2ฝ่ายระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่เกือบครึ่งหนึ่งของพลเมืองในกรุงเคียฟยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ไปกว่า2วันแล้วขณะที่วิศวกรเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียที่เน้นทำลายระบบพลังงานของยูเครน AFP ได้รายงานว่าเมื่อวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน65รัสเซียยิงขีปนาวุธระลอกใหม่ใส่ยูเครนโดยเฉพาะแหล่งพลังงานที่สำคัญสำหรับสาธารณูปโภคในกรุงเคียฟทำให้พลเมืองกว่าครึ่งเมืองยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้และจะต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนประสบความเสียหายอย่างต่อเนื่องและการซ่อมแซมแต่ละครั้งก็ประสบกับความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆโดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่สาธารณูปโภคยังคงทำงานอย่างหนักเมื่อวันศุกร์เพื่อเชื่อมต่อระบบทำความร้อนและน้ำประปาแม้ผ่านไป2วันแล้วก็ตามถึงแม้โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของยูเครนเกือบทั้งหมดได้รับการเชื่อมต่อใหม่แล้วแต่ยังคงมีอีกกว่า 30% ที่ยังต้องทำการซ่อมแซมและส่งผลกระทบให้พลเมืองกว่า 200,000 ถึง 400,000 คนยังคงขาดแคลนพลังงานในบางช่วงเวลาและต้องอดทนกับความหนาวเย็นแต่ทั้งนี้เป้าหมายของรัสเซียไม่ใช่แค่ต้องการชนะศึกยูเครนเพราะศึกครั้งนี้พัวพันทั้งสหรัฐนาโต้และยุโรปที่ปูตินจำเป็นจะต้องจัดการให้ได้รับบทเรียนจากการแซงชั่นโดยกูรูด้านสงครามอย่างธนงแฟนคลับก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่าเป้าหมายของรัสเซียในจุดจบของประวัติศาสตร์สงครามยูเครนไม่ใช่เป็นสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่มันยังเป็นความขัดแย้งที่ร้าวลึกระหว่างสหรัฐอังกฤษสหภาพยุโรปนาโตและรัสเซียที่มีจีนเป็นพันธมิตรหลักรวมทั้งประเทศอื่นๆต่างฝ่ายต่างก็แพ้ไม่ได้ในสงครามยูเครนสำหรับรัสเซียความพ่ายแพ้ในยูเครนจะเป็นภัยต่อการดำรงอยู่ของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินได้ปิดประตูแพ้ในสงครามยูเครนเพราะว่าถ้าหากเข้าตาจนจริงๆรัสเซียก็พร้อมที่จะใช้นุกล้างโลกไปเลยสำหรับตะวันตกความพ่ายแพ้ในสงครามยูเครนจะทำให้หมดเครดิตความน่าเชื่อถือของการเป็นมหาอำนาจโลกประเทศต่างๆที่สหรัฐได้ทำการหว่านล้อมเพื่อดึงเข้ามาเป็นพวกก็จะตีจากเมื่อตระหนักว่าแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและนาโต้สู้รัสเซียจีนและพันธมิตรไม่ได้ยูเครนจึงกลายเป็นสงครามตัวแทนคลาสสิกของการช่วงชิงอำนาจของมหาอำนาจโลกโดยที่ท้ายที่สุดแล้วยูเครนจะย่อยยับประชาชนชาวยูเครนจะสิ้นชาติไม่เหลืออะไรเลยรัสเซียได้เปรียบในสงครามยูเครนในเวลานี้เนื่องจากใช้จรวดขีปนาวุธและโดรนพีชีพในการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนจนเกือบหมดแล้วกรุงเคียฟและเมืองต่างๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำไม่มีระบบสื่อสารไม่มีถนนหนทางให้ใช้เหมือนเดิมประชาชนข้อนประเทศได้อพยพหนีไปอยู่ต่างประเทศในยุโรปหรือรัสเซียยิ่งสงครามยื้อออกไปรัสเซียก็ยิ่งได้เปรียบเพราะว่ามีพลังงานอาหารและอาวุธใช้อย่างเหลือเฟือส่วนยูเครนดูท่าแล้วจะกลายเป็นเมืองร้างความช่วยเหลือจากตะวันตกนับวันมีแต่จะล่อยหลอลงอย่างไรก็ตามปูตินมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าการกำราบยูเครนดังต่อไปนี้ 1. ให้สหรัฐถอนฐานทัพออกจากยุโรปฐานทัพของอเมริกันในยุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีอิตาลีตุรกีเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของยุโรปนอกจากนี้สหรัฐยังติดตั้งขีปนาวุธในยุโรปเพื่อจ่อคอหอยรัสเซียรวมทั้งมีอาวุธนิวเคลียร์อีกด้วยทำให้ยุโรปและรัสเซียไม่สามารถอยู่กันอย่างสันติได้เป้าหมายของปูตินก็คือการบีบให้สหรัฐถอนกำลังทหารออกจากยุโรปหรือให้ยุโรปรวมตัวกันเพื่อปลดแอกความมั่นคงจากการครอบงำของกองทัพสหรัฐสหรัฐและนาโต้จะหมดอิทธิพลในยุโรปก็ต่อเมื่อยุโรปมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเมืองแบบถอนรากถอนโคนการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อยุโรปประสบกับหายนะทางเศรษฐกิจการเงินรวมทั้งการขาดแคลนพลังงานและอาหารประชาชนชาวยุโรปต้องมองให้เห็นว่าใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นศัตรู 2. ปูตินต้องการล้มสหภาพยุโรปเมื่อไม่มีสหภาพยุโรปหรือ EU ประเทศยุโรปก็จะได้เลิกนโยบายหมาหมู่ในการแซงชั่นหรือเอาเปรียบประเทศอื่นความจริงกลุ่มแองโกลอเมริกันซึ่งมีสหรัฐและอังกฤษเป็นแกนเป็นผู้ออกแบบและสร้างสหภาพยุโรปขึ้นมาก็จะได้ต้อนประเทศยุโรปเข้าคอกและครอบงำได้สะดวก
เวลาดีลกับยุโรปก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาพูดคุยกับหลายประเทศเมื่อมีสหภาพยุโรปแล้วก็สามารถใช้บรัสเซลส์จุดเดียวในการหว่านล้อมให้ยุโรปดำเนินนโยบายของวอชิงตันและลอนดอนสั่งให้ไปตายก็ต้องไปเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีและประเทศยุโรปอื่นๆถูกหลอกให้เข้าไปอยู่ในกระด้ง EU ทำให้เวลาดำเนินนโยบายอะไรก็ต้องคอยฟังคำสั่งจากบรัสเซลส์ที่ถูกสหรัฐและอังกฤษครอบงำส่วนอังกฤษเป็นนกรู้หลอกให้ประเทศต่างๆเลิกใช้เงินสกุลตัวเองและหันไปใช้เงินสกุลร่วมยูโรแต่อังกฤษไม่ใช้ยูโรยังคงรักษาแท่นพิมพ์เงินปอนด์ของตัวเองอย่างเหนียวแน่นพอได้ทีอังกฤษจอมเจ้าเลขก็ลาออกจากการเป็นสมาชิกของ EU เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินนโยบายร่วมกับสหรัฐในการทำลายรัสเซียโดยใช้ EU และ NATO เป็นทัพหน้า 3. NATO ต้องถูกยุบไปด้วยการถอนฐานทัพของสหรัฐจากยุโรปการล่มสลายของ EU และการยุบตัวของ NATO จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันถ้าหากปูตินสามารถชนะศึกยูเครนและสร้างอำนาจการต่อรองที่เหนือกว่ายุโรปที่กำลังอ่อนแอเต็มที่ยุโรปไม่ได้มีเวลามากในการรักษาสถานภาพของตัวเองเนื่องจากปัญหาเงินเฟ้อหนี้วิกฤตเศรษฐกิจการขาดแคลนพลังงานและอาหารที่กำลังเกิดขึ้น 4. รัสเซียจะฟื้นฟูสหภาพโซเวียตในรูปแบบใหม่หลังจากโซเวียตล่มสลายในปี1991พอแพ้สงครามเย็นและมีเกลือมิคาอิลโกบาชอฟที่กลายเป็นหนอนจักรวรรดิโซเวียตแตกแยกออกเป็น15ประเทศกลุ่มแองโกแซกซอนก็เดินหน้าเข้าแทรกแซงบริวารเก่าของโซเวียตเพื่อดึงมาเป็นพวกของตัวเองเพื่อที่จะโดดเดี่ยวรัสเซียก่อนที่จะเดินหน้าปิดเกมรัสเซียต่อไปเพราะครอบครองทรัพยากรธรรมชาติอันสมบูรณ์ที่สุดของรัสเซียกลุ่มบอลติกยูเครนเบลารุสมอลดาวาจอร์เจียคาซัคสถานหรือประเทศที่มีคำว่าสถานตามหลังต่างก็ถูกแทรกแซงผ่านการวางคนของตะวันตกเข้าไปเพื่อครอบงำทำให้รัสเซียนอกจากจะโดนตะวันตกกลุ่มกินโต๊ะแล้วยังถูกอดีตบริวารประเทศแยกเขี้ยวเข้าหาร่วมวงหมาหมู่หวังทำร้ายเหมือนกันแต่เนื่องจากปูตินซึ่งก้าวขึ้นมามีอำนาจตั้งแต่ปี2000ทำงานหนักค่อยๆแก้ปัญหาอดีตบริวารประเทศที่คิดไม่ซื่อทำให้ตะวันตกเข้าไปแทรกแซงได้ไม่ถนัดมือแต่ก็ยังสามารถสร้างอิทธิพลในกลุ่มประเทศบอลติกก็คือเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและยูเครนจอร์เจียมอลโดวาได้อย่างลงลึกข้อ 5. ค่านิยมอนุรักษ์นิยมของรัสเซียจะได้รับการฟื้นฟูในยุโรปและตะวันตกเมื่อรัสเซียสามารถทำลาย EU และ NATO ได้แล้วในเวลานี้ตะวันตกกำลังเข้าสู่ยุคของการทำลายตะวันตกหันหลังให้กับค่านิยมที่ดีงามของความรักในครอบครัวและชุมชนหันหลังให้กับพระเจ้าทหารปลายบูชาลัทธิซาตานแทนมีการส่งเสริมลัทธิสูงนิยมลัทธิบูชาเงินลัทธิวัตถุนิยมลัทธิเสรีนิยมที่เกินขอบเขตการแต่งงานข้ามเพศลูกไม่เคารพพ่อแม่ผู้ใหญ่หรือไม่ให้ความสำคัญกับชุมชนความเห็นแก่ตัวกลายเป็นค่านิยมหลักปูตินฟื้นฟูศาสนาคริสต์ออร์โธดอกซ์ไม่เอาลัทธิซาตานเน้นค่านิยมอนุรักษ์เดิมสอนให้ประชาชนภูมิใจในจารีตประเพณีของประเทศให้รู้จักชาตินิยมให้รู้จักการเสียสละให้รักครอบครัวพี่น้องและเผ่าพันธุ์ของตัวเองในอีกแง่นึงปูตินก็ทำสงครามยูเครนเพื่อปกป้องชาวรัสเซียสลาฟที่ถูกรังแกเข็นฆ่าและกีดกันในยูเครนตะวันตกได้สร้างลัทธินาซีเพื่อฟอกย้อมหัวสมาชิกให้เกลียดเผ่าพันธุ์สลาฟและให้ฆ่าเผ่าพันธุ์สลาฟให้หมดทั้ง5เป้าหมายนี้ของปูตินจะเป็นจุดจบของประวัติศาสตร์หลังจากเสรีนิยมประชาธิปไตยจอมปลอมของตะวันตกประสบกับความปราชัยมันจะเป็นการเริ่มต้นมิติใหม่ที่จะย้อนกลับไปหาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับยุโรปย้อนกลับไปรับค่านิยมดั้งเดิมศาสนาที่สอนให้เป็นคนดีและเป็นคนที่รักในพระเจ้าและมีความเกรงกลัวต่อบาปให้กลับไปส่งเสริมหาจารีตประเพณีที่ดีงามการไม่เอาเปรียบกันการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและระบบการเมืองเพื่อความสงบสุขของโลกถ้าเป็นอย่างนี้ปูตินก็จะเป็นซีซ่าของยุโรปยุคใหม่เอริเซมาเซ่มันนึบญี่ปุ่นแท้ 100% ต้องนี่เลยครับชิโนะมันนึบเพื่อนคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำนะครับเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักที่สำคัญโลชูก้าอีกด้วยล่ะครับมี2แบบให้เลือกสรรนะครับสีเหลืองเบนี่ฮารุกะกลิ่นหอมรสหวานสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบละมุนลิ้น1กล่องครับขนาด500กรัมในราคาเพียงแค่329บาทโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ2กิโลกรัมส่งฟรีไปเลยทันทีโทรเลย02-114-6663ครับ